แรงขึ้นเยอะนะครับผมโหสวัสดีครับผมนนท์เปรี้ยวเปื่อยครับวันนี้นะเป็นเพลย์ลิสต์อีกหนึ่งเพลย์ลิสต์นะครับผมก็เกี่ยวกับพวกงานซ่อมนะครับผมจริงๆที่สตูของพี่นนท์นะครับพัดลมมีหลายตัวแต่เพลินพอเวลาใช้เป็นนานๆนะครับผมมันรู้สึกว่ามันจะอ่อนแรงบางตัวก็หยุดพังนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวจะพูดแบบเร็วๆเลยรันยาวๆเลยนะครับผมคือใครๆก็ทำได้เดี๋ยวดูตัวนี้อันนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับดูกดเบอร์หนึ่งปึ้งดูไปไงจริงๆพัดลมทั่วๆไปอ่ะพอกดเสร็จปั๊บมันต้องปึ้งแล้วก็ปี๊ดเลยนะครับผมเนี่ยเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์3โอ้โหแรงกว่ากันนิดเดียวนะครับผมซึ่งถ้าเวลาไปตั้งสักประมาณ2เมตร3เมตรเนี่ยลมแทบจะไม่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแก้ไขปัญหานะครับพัดลมที่หมุนช้าและก็อาจจะไม่หมุนนะครับสาเหตุมันมาจากอะไรมันมาจากตัวคาปาครับผมคาปาคือตัวนี้คาปาซิเตอร์ซึ่งมันเสื่อมนะครับพอหลายๆปีเสร็จทำงานไปเรื่อยๆมันเสื่อมตัวนี้เป็นตัวเก็บประจุไฟนะครับอุปกรณ์ไขควงครีมเทปพันสายไฟหรืออาจจะมีหัวแร้งนะครับแล้วแต่คือถ้าเราซื้อคาปาที่มันมีสายมาแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ต้องใช้บัตรกีก็ได้นะครับผมก็คือปลอกสายอันเก่าแล้วก็พันได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกตัวนึงที่มันไม่มีสายอย่างเงี้ยจะต้องบัตรกีนะครับผมหรือไม่ยากครับไขควง1ตัวนะครับผมเอาไอ้ตรงจุกที่มันล็อกเนี่ยออกนะครับคลายเลยตึ๊ดๆๆใช้เวลาไม่นานนะครับผมออกแล้ว1นะครับผมลืมบอกก่อนที่จะทําชักปลั๊กชักปลั๊กครับผมชักปลั๊กเดี๋ยวจะยิ้มนะฮะเอ๊ะทําไมทํางานอารมณ์ดีจังฮะโอ้โหยิ้มที่ไหนได้ไฟดูดนะครับผมมาผู้หญิงจริงๆก็ทําได้นะครับไม่ต้องกลัวปึ๊ดๆๆคลายน็อตจะมีที่ก้นอันนี้พัดลม16นิ้วฮาตาลินี่เห็นมั้ยมันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงตูดพัดลมนะครับผมโอ้โหจะไปยากอะไรนะครับคลายมันออกมาคลายมันออกมาใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมนี่ตัวนี้หลังจากนั้นเราเอาตัวใหม่มานะครับผมเดี๋ยวจะลองเอามาเทียบนะตัวใหม่จริงๆค่าเนี่ยอันเนี้ยบอกก่อนซื้อมาจากร้านอมรนะครับชี้เป้าเลยเพื่อนๆไปหาซื้อนะครับร้านอมรแล้วก็คาปาซิเตอร์พัดลมนะครับตัวเหลี่ยมดำนะครับค่าคือ 1.8 UF นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูค่าตามนี้ถ้าไปซื้อนะดูให้ชัดเลยเอาค่านี้แคปหน้าจอไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปซื้อตัวละ26บาทแน่ตัวละ26บาทซึ่งถ้าใครขี้เกียจทำก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำยกไปร้านพัดลมตัวละ200ค่าทำแน่ก็จริงๆก็แล้วแต่เขาครับค่าช่างเขาก็ไม่ผิดนะเราก็คือถ้าเราอยากประหยัดก็ไม่ผิดนะครับผมคือบางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะทำไม่ได้แล้วก็มาเทียบเนี่ยวางปุ๊บดูสายให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัดใส่ไปก่อนนะครับน็อตตัวเมื่อกี้อยู่ไหนใช่ไหมอ้าวเฮ้ยไม่ใช่น็อตหายเจอน็อตแล้วครับเมื่อกี้เราคลายตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยเทียบไปก่อนนะครับยังไม่ได้ตัดของเก่าจะทำให้ไวๆนะครับจะได้ดูกันอย่างรวดเร็วนะครับนี่มันทำมาโดยเฉพาะครับตรงนี้ค่าตัวเก่าอย่างที่บอกนะครับเป็น 1.8 แต่ค่าตัวเอ้ยไม่ใช่อันนี้ค่าตัวใหม่ 1.8 ค่าตัวเก่ามัน 1.5 นะครับไม่มีผลไม่เป็นไรคืออาจจะแรงกว่าเก่านิดนึงด้วยนะครับไม่พังนะครับผมบอกเลยว่าไม่พังเราดูข้างให้ดีนะครับเอฟลองวัดสายปุ๊บเราจะต้องตัดตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เผื่อไว้ก่อนตัดสั้นไว้แล้วมันไม่ถึงนะครับผมตัดยาวไว้ก่อนนะครับสักประมาณตรงนี้ตึ้งอันนี้ฝักนี้เท้าสักประมาณเรียบร้อยนะครับก็ดูเอานะครับว่าข้างไหนบวกลบนะครับก็คือเราจับมาเทียบปุ๊บสีส้มอย่างนี้ก็คือข้างนี้เราก็เอานี่ไปจุ๊บกับสีส้มอันนี้ก็สีเทาอันนี้ก็ไปจุ๊บกันก็ไม่น่าจะต้องบอกนะครับต่อไปคือบอกสายไฟนะครับบอกสายไฟจะใช้เป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ครีมนะครับแต่ครีมก็ต้องชำนาญหน่อยเพราะว่ากดไปปึ๊บๆเกิดกดแรงไปปั๊บอ้าวขาดด้วนอีกแล้วนะครับแค่ย้ำปึ๊บแล้วก็ดึงปึ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูข้างนี้เทียบใหม่ถ้าไม่แน่ใจนะครับอย่าผิดข้างนะข้างนี้เป็นสีส้มโอเคสีส้มเจอกับสีส้มจริงใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมแหมนี่ถ้าว่างๆเราจะรับจ็อบเลยนะพัดลมไม่แรงนะมาครับเอาตัว190พอไม่ต้องตัว200นะอย่าลืมนะครับชักปลั๊กก่อนทำชักปลั๊กทุกครั้งนะครับทีนี้ก็มาเจอกันไม่ยากเลย
ถ้าอยากจะให้งานสมบูรณ์งานดีนะครับถ้าใครสะดวกนะก็เอาบัตรกีไลท์หน่อยนึงนะครับใครมีอุปกรณ์แต่ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรลองเทียบดูอีกทีถูกต้องไหมเทียบปั๊บสีส้มนะครับสายมาปั๊บมาจุ๊บกับสีส้มอันนี้สีเทาโอเคใช้ได้จริงๆเนี่ยผู้หญิงยังทำได้เลยนะครับต่อไปเทปพันสายไฟนะครับปืดเอาจริงๆเนี่ยคือแค่นี้มันก็แทบจะเสร็จแล้วแล้วก็แค่มาเก็บงานนะครับผมเทปพันสายไฟพันให้ดีเดี๋ยวลองมาดูผลกันนะครับว่าหลังจากเราเปลี่ยนเจ้าคาปาเนี่ยตัวละ26บาทเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากแค่ไหนนะครับถ้าพัดลมใหญ่ขึ้นนะครับคาปาก็จะใหญ่ขึ้นแต่ราคาแตกต่างกันไม่มากเลยนะจากตัวนี้ถ้าอันนี้26บาทถ้าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอ่ะ29บาท29บาทถ้าใหญ่เข้าไปอีกก็ประมาณ35บาทโอ้โหมันแตกต่างกันแค่หลักบาทนะครับไม่แพงอันนี้พัดลม16นิ้วนะครับผมมาเราลองมาเปิดกันนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนเมื่อกี้เราลองแล้วนะครับพัดลมพอเปิดปุ๊บอ่อนแรงแอลเดี๋ยวดูพอเปิดคาปาปุ๊บปึ้งนี่เบอร์1เลยเดี๋ยวดูเบอร์3ว้าเป็นไงว้าแล้วดูตากล้องโอ้โหเป็นไงนี่นี่คือแรงขึ้นเยอะนะครับผมโหเป็นไงครับแค่25บาทกับเวลาแค่กระทุกกระทิกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บสายการเอาอันนี้ใส่ก็เหมือนเดิมเหมือนตอนถอดมานะครับแค่เสียบใส่แค่นั้นนะครับผมฮัลโหลสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหลมเย็นลมแรงเลยลมแรงนะครับผมฟื้นฟูนะครับพัดลมเก่าๆนะครับแล้วทำไมต้องมาพูดจอนี้ด้วยนะฮะปิดก่อนนะครับเอ็กโคพัดลมเก่าๆที่มันอ่อนล้าหรือว่ามันไม่ติดนะครับหรือว่ามันสตาร์ทแล้วมันช้ามากนะครับเปลี่ยนงบแค่26บาทนะครับกับเวลาแค่น้อยนิดเห็นไหมเนาะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเอาไปดูแล้วก็ไปทำตามแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับ